สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าปูเผยเหตุผลที่ลาออกลั่นไม่ได้ทอดทิ้งชาวสมุทรสาครยันไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานแต่ร่างกายไม่ไหวซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีได้ออกมาเผยว่าอยากบอกชาวสมุทรสาครว่าตนเองยังไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครแต่บางข่าวที่ออกไปบอกว่าท้อแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายของเราเองทุกวันนี้เรายังคิดแก้ไขที่สมุทรสาครอยู่แล้วคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ตัวเลขมันยังสูงอยู่ดังนั้นคนสมุทรสาครอย่าไปเหนื่อยกับปัญหานะต้องช่วยกันแม้ว่าตนจะมีเรื่องของการลาออกแต่มันก็ยังอีกนานทุกคนเหนื่อยตนก็เหนื่อยแต่ไม่ท้อนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ